ต่อก็คือรายการหาดจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะพิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความค่ะส่งมาที่4221606ตรงนี้เลยจังหวัดด้วยเพราะเดี๋ยวไม่รู้จักกันใช่ค่ะจะได้รู้ว่าอยู่ที่ไหนกันบ้างนะคะแล้วก็3ท่านผู้โชคดีวันนี้มีโอกาสได้รับค่ะคชกุฎมหาลาภรุ่นรวยปาฏิหาริย์และต้องบอกว่าล่าสุดนี้เพิ่งจะนำเข้าพิธีนะคะที่วัดแจ้งสว่างหรือหมู่บ้านช้างตากลางมาเองดังนั้นอยากจะมีโอกาสได้รับกด SMS เข้ามาเดี๋ยวช่วงท้ายๆรายการเราจะได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันนะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเรามา SMS กันบ้างดีกว่าทำไมต้องตำตาทั้งคู่เนี่ยตาโตๆไว้ตาโตๆไว้ค่ะคุณสุนิสาว่าอย่างไรเลขบัตร093ครูคะตอนนี้คุณพ่ออยู่โรงพยาบาลอาการไม่ดีขึ้นเลย093นะครับ093ขอหลังไมค์นะครับเดี๋ยวโทรหาเลยครับนะครับเพราะว่าเป็นเหตุเร่งด่วนนิดนึงนะครับเดี๋ยวเป็นช่วงผมออกรายการก่อนนะครับจะรีบโทรไปนะครับทีมงานขอเบอร์ด้วยนะครับนะฮะจะติดตามแล้วก็มันเป็นสิ่งที่น่ากังวลเล็กๆแต่ก็เป็นสิ่งใหญ่สำหรับผมนะครับยังไงเดี๋ยวโทรหานะครับเตรียมรับโทรศัพท์ด้วยรับโทรศัพท์หลังเรื่องรายการละกันเนาะดีกว่าครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชาญวิทย์ค่ะเลขบ้าน56/93สุขภาพความรักทำบุญบูชาอะไรดีครับครูทำบุญนะฮะทำบุญบูชาทำบุญก่อนทำบุญก็คือการให้กับพระสงฆ์นะถวายองค์สามเณรด้วยข้าวสารนะครับถวายข้าวสารแห้งนะข้าวสารนะอาหารแห้งเนี่ยที่บอกว่าเผื่อจะมีโอกาสได้ทำกิจการใหญ่ๆนะฮะแล้วก็โชคลาภก็จะมาช่วงนี้นะฮะชันวิทย์นะครับผมก็ว่าอยากให้คุณนะฮะกับเรื่องของโรงศพด้วยนะฮะโรงศพนะการทำกับสถานที่ฐานกุศลต่างๆทำบุญกับโรงศพแล้วจะมีผลดีนะครับคุณชันวิทย์แล้วก็อะไรนะบูชาอะไรดีบูชาท้าวเวสสุวรรณในรอบปีนี้นะหรือเทพเจ้าชัยสิงห์เอี้ยก็ได้นะครับจะแนะนำให้คุณได้บูชาสักการะอย่างต่อเนื่องแล้วก็บูชาด้วยส้มสัก5ผล5ใบนะครับนะคุณชันวิทย์นะครับSMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณปราณหิรันเมื่อกี้ผมเห็นแล้วช่วงขณะคุยกับคุณกาหลงอยู่มาสักครู่ใช่ไหมคะก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับคุณปราณหิรันสิ่งใดที่เป็นทรัพย์เป็นอำนาจเป็นบารมีเป็นมงคลทั้งหลายนะทั้ง8ทิศจงประสิทธิเป็นสายมงคลนะเป็นสร้อยสังวานให้คุณนะมีทรัพย์มีอำนาจมีการเงินได้เยอะวันนี้ของขวัญที่จะมอบให้คือเป็นพระอะไรกันนะครับเป็นพระผู้หารจอมราชันเพราะเมื่อกี้พี่กาหลงก็พูดถึงผมก็อยากมอบองค์นี้นะฮะเป็นปฏิหารกับชีวิตคุณในช่วงวันเกิดนะครับใครเกิดวันนี้นะครับส่งเข้ามาดีจะมอบให้ทุกคน SMS เข้ามาได้เลยต้องเกิดวันนี้จริงๆนะฮะเกิดวันนี้ก็เพิ่งได้ชั่วโมงเดียวได้เอาก่อนใครวันเกิดนั่นแหละนะครับส่ง SMS บอกกล่าวเข้ามาได้เลยนะ SMS ต่อมาค่ะเกิดนี้ให้ทุกคนเลยนะครับคุณธวัชชัยค่ะบอกว่าอาจารย์ครับต้นโพขึ้นตรงหน้าบ้านดีหรือเปล่าต้องถอนยังไงต้องดูว่านะสูงระดับเอวนะฮะเราก็พยายามใช้ผมใช้วิธีการใช้ได้แดงนะครับได้แดงจำนวน5เส้นได้ไหมอ่ะไหมที่เป็นได้แดงหรือว่าไหมใจสีแดงก็ได้นะครับหรือได้ที่เราไปงานศพกันนะครับได้แดงอย่างนั้นมาผูก5เส้นด้วยกันแล้วก็จุดธูป16ดอก16ดอกปุ๊บเนี่ยฟั่มลงในธรณีให้มันดับอ่ะแล้วก็กระจายธูปออกหลังจากนั้นค่อยตัดใช้คาถานะครับสมุติสมุตตารุยะถอนยะถอนด้วยนะโมพุทธายะแล้วก็ตัดเลยชับนะฮะตัดที่เขาว่าตัดเนี่ยเวลาตัดให้อยู่กับพื้นธรณีนะครับเหลือโคนไปนิดนึงแล้วก็ใช้น้ำมันก๊าซนะน้ำมันขี้โลรู้จักป่ะน้ำมันเครื่องเขาล้างๆกันน่ะแล้วก็น้ำมันเบนซินเทในราดเทที่โคนเขาเพื่อจะให้รากเน่าเปื่อยเพราะรากพวกนี้เวลาฝังไว้ใต้ดินเนี่ยมันก็จะไปขยายตัวออกพื้นปูนก็จะเสียแต่นั่นหมายถึงว่าถ้าสูงกว่าต่ำกว่าเอวนะแต่ถ้าสูงกว่าเอวไปแล้วไม่ได้แล้วก็ปล่อยให้ใหญ่ไปนะครับเพราะมันถอนยากไม่ใช่ไงครับเขามีพลังเขาเชื่อว่าอย่างนั้นเนี่ยเขามีพลังแล้วก็คงจะต้องดูนะครับจริงๆแล้วพอเจอปุ๊บเนี่ยก็ถอนซะบางทีนกเอามาถ่ายมูลนกเนี่ยจะทำให้ต้นไทรมาด้วยมันไปกินลูกไม้ใต้ใบอ่ะรู้จักไหมไม่รู้ไม่รู้ก็เอาตามนั้นเลยกันนะฮะแต่ตามที่ครูฐานได้บอกเมื่อสักครู่ก็แล้วกันเนาะเอสเอสต่อมาค่ะรายการประจำนะฮะธวัชชัยแซงมุกนะครับคุณแสงทานสวัสดีครับปวดขาบ่อยค่ะเบอร์โทรศัพท์1465สปาขาเลยครับก็ ไปนวดใช่ไหมอ้าวฟังไขข้อกระดูกนะฮะมันเสื่อมมันตามวาระเวลาเลยแหละครับสิ่งบางอย่างมันไม่ใช่ดุลของแต่สิ่งบางอย่างเป็นการเปิดเจ็บอย่างต่อเนื่องเพราะเหตุกับธรรมชาตินะโครงสร้างแล้วก็ดีว่ารับน้ำหนักคือสมัยก่อนนะคุณแสงทานเนี่ยไปยกของหนักนะหนักแล้วทีเนี้ยเวลารับไม่รับที่บ่าไม่รับที่เอวไม่รับที่สะโพก
ปรากฏว่าพอเป็นบ่อยๆปุ๊บเนี่ยขาสองข้างเนี่ยไอ้นั่นด้วยนะฮะการนั่งนั่งห้องสุขาห้องส้วมอ่ะค่ะนะฮะนั่งยองๆก็เป็นคือเวลาเรานั่งในแถวบ้านใครเป็นอย่างนั้นเนี่ยพยายามต้องระวังเพราะว่าหัวเข่าเนี่ยนะฮะพอนั่งบ่อยๆปุ๊บมันกดทับไปเนี่ยแรงเนี่ยที่เราดึงเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้ปวดให้ร้าวต้องระวังอันเนี้ยเราใช้ของหนักเราใช้การแบกมาก่อนนะฮะคุณแสงทานนะครับSMS ต่อมาค่ะครับบางอย่างบางสิ่งไม่ใช่เรื่องพิธีกรรมก็ต้องบอกนะฮะเพราะว่ามันเป็นเคล็ดลับเล็กน้อยที่ประสบการณ์มันสอนให้เราเรียนรู้ครับนะฮะครับคุณประพัฒน์สอนค่ะเลขบ้าน242/2เลขบัตร619โกอินเตอร์ครับคู่มั้ยคะโกอินเตอร์นะฮะเพราะจริงๆเนี่ยสไตล์คนต่างถิ่นเนี่ยจะเหมาะสมถ้าคุยกับคุณรู้เรื่องแต่ว่าถ้าคุณไปคุยกับคนไทยพรุ่งนี้จะคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับคุณคุณไหมเป็นต่างชาติดีกว่าต่างชาติดีกว่าเพราะว่าการคุยกันแต่ละครั้งนะคุณเองเนี่ยรักอิสระสูงแล้วว่าการเดินทางนะฮะชอบท่องเที่ยวแล้วมองโลกทัศน์ไกลแต่ถ้าใครมาเอาความเล็กความจิ๊บจ้อยเอามาหึงหวงเยอะๆคุณก็ไม่ชอบฉะนั้นสไตล์คนต่างถิ่นโกอินเตอร์เลยครับไปต่อเลยครับเอาล่ะนะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อสมพรครับคุณสมพรครับอยู่จังหวัดไหนครับกรุงเทพครับโอ้ตรงนี้เองใกล้ๆเรานะครับกรุงเทพนี่เองนะเอาล่ะนะคะวันนี้อยากพูดคุยอยากสอบถามอะไรกับคุณฐาค่ะแล้วก็ลายเซ็นที่ส่งเข้ามาด้วยลายเซ็นยังไม่เคยได้มั้งฮะครับนะฮะคุณสมพรครับยังไม่เคยครับโอเคเดี๋ยววันนี้จะได้รับลายเซ็นด้วยนะครับวันนี้คุณสมพรจากลายเซ็นเดิมนะฮะลายเซ็นเดิมเนี่ยไอ้ข้างหน้ามันเป็นธาตุดินนะฮะธาตุดินเนี่ยก็คือแนวโน้มที่มีการหมุนกลับนั่นแสดงว่าสภาวะซ้ำซ้อนเรื่องความเครียดสภาวะเรื่องเส้นเลือดนะเส้นเลือดตีบเส้นเลือดตันหรือแม้แต่เส้นเรื่องของครอบครัวที่มีเหตุจะต้องพัดภาคนะครับตรงนั้นมันมีอยู่นะฮะแต่ถามว่าจะใช้หรือไม่ใช้เนี่ยแล้วแต่คุณนะเพียงแต่ข้างหลังเนี่ยข้างหลังดีข้างหลังเรียกถือระเลิศนะฮะเอาธาตุน้ำไว้ด้านหลังแล้วก็ธาตุดินเนี่ยไปอยู่ด้านหลังซะหมดนะครับข้างหน้าเลยไม่ค่อยมีฉะนั้นถ้าจะให้ดีคุณสมพรต้องมีการเปลี่ยนแปลงลายเซ็นใหม่นะครับครับคำถามจากลายเซ็นครับเชิญครับเรื่องผมมีความรู้สึกว่าเหนื่อยครับปีนี้ขึ้นมาเหนื่อยล้าล้านะครับล้าใช่ครับครับทีนี้มันล้าปุ๊บไม่อยากทำอะไรเลยนะมันอยากอยู่กันนิ่งๆแล้วก็มองรอบข้างแต่ว่าสภาวะรอบข้างมันรู้สึกว่ามันยังไม่ได้อย่างที่คิดนะครับนะฮะแล้วคุณสมพรเนี่ยก็มักไม่ได้คนหนึ่งคู่ครองคนใกล้ชิดหรือว่าคนรอบข้างอันนี้ผมพูดให้ฟังนะมาเกื้อกูลเนี่ยพอทำเยอะๆแล้วเนี่ยมันสะสมสะสมแล้วฉันทำเพื่ออะไรใช่ไหมฮะสุดท้ายก็ต้องอยู่กับตัวเราชีวิตเลยมันก็รู้สึกว่ามันยังเดินต่อไม่ได้หลังๆก็เริ่มจะเข้าเรื่องราวของธรรมะก็มีเยอะขึ้นนะฮะสุดท้ายปิดวิเวกครับคุณสมพรครับมันเหมือนว่าคุณสะสมความเครียดเพราะอะไรเซนเนี้ยบ่งบอกว่าความรู้สึกนึกคิดเราที่มีอยู่เนี่ยเหมือนถูกตัดรอนกับคนอื่นเขานะฮะแล้วมันก็จะล้ามันก็จะไปต่อครับนะฮะคุณสมพรโทษทีอายุเท่าไหร่ครับ50ครับอ๋ออายุ50ทั่วๆนะ50เนี่ยนะฮะใช่ครับอ๋อมันจริงๆมันมีผลเนี่ยมาตั้งแต่ประมาณ47ปลายๆแล้ว47 48พอ49เนี่ยมันสะสมแล้วคุณสมพรผมแนะนำเลยล่าสุดคุณสมพรได้ถือศีล8หรือว่าถือศีลอุปสมบทมั้ยครับนะฮะเคยมั้ยไม่เคยครับลองทำนะฮะลองทำอย่างน้อยศีล5ก่อนเป็นเบื้องต้นแล้วก็ต่อยอดด้วยศีล8ในช่วงเข้าพรรษานักทกพระ2พระแล้วคุณจะเห็นตัวเองตอนเนี้ยเหมือนเราเองเนี่ยเห็นตัวเราแต่เราเดินต่อไม่ได้เนี่ยฮะมันจะคลิกไม่ได้ต่ออ่ะแล้วคุณก็ไปอยากยุ่งกับใครด้วยนะฮะบางทีก็เบื่อๆอยากกับชีวิตอ่ะเนี่ยครับอาการนี้ก็คืออาการที่กำลังจะปรับเปลี่ยนในเรื่องของสภาวะอารมณ์แล้วก็สถานที่ด้วยนะฮะแต่มันมีอะไรเกิดขึ้นมาเยอะบางทีของเก่าของเดิมที่คุณไม่ประทับใจที่ทำงานบ้างคนที่เคยอยู่นะฮะมันไม่ได้จันลงใจให้เราพอใจไงมันก็เลยเซ็งๆเบื่ออารมณ์เนี้ยจะเกิดขึ้นใช่ไหมฮะคือเช้ามาบางคนก็ปี้กระเป๋าอยากทำงานแต่คุณอ่อนล้ารุนแรงใช่ไหมครับไปเหมือนมนุษย์ทุนยนต์เป็นไหมอาการนี้เป็นไหมเคยเป็นไหมครับเป็นครับเป็นครับนั่นแหละมันเริ่มจะเบื่อๆนะครับแต่อย่าเพิ่งออกเพราะออกก็ไม่ได้เพราะคุณออกก็ไม่ใช่ทางออกที่ดีวิธีเดียวนะเอาจิตเราไปผูกกับธรรมะแล้วก็หยอดนะฮะหยอดพลังใจให้เกิดขึ้นบางคนเนี่ยเขาบอกว่าพลังใจมากกว่าพลังที่มันดื่มวิตามินต่างๆนะครับบางทีกินโสมไปก็ง่วงนอนก็มีนะฮะแต่ว่าสิ่งที่คุณถ้าเป็นกำลังใจจะดีกว่าใช่ใช่ทีนี้คุณเนี่ยทำเองทำได้ครับนะสมพรอยากให้คุณนั่งกสิณไฟสักครั้งหนึ่งถ้าคุณสมพรมีโอกาสมาผมจะกสิณไฟคุณสมพรมานะครับฟรีไม่มีเงื่อนไขครับนะครับเอาครับอยากพูดคุยสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วนะเดี๋ยวคุณสมพรเอาลายเซ็นนะครับมอบให้ด้วยนะครับคุณสมพรครับ
ครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วจะส่งลายเซ็นให้เนาะโอเคครับขอบคุณนะครับที่ชมรายการนะครับเนี่ยใครเหนื่อยล้ารู้สึกว่าแบบหมดกำลังใจส่ง SMS เข้ามาไม่ต้องกินโสมเดี๋ยวง่วงมาหากำลังใจพูดคุยกับผัวถาได้เลยแล้วส่งพลังส่งกำลังใจให้นะคุณสมหวังเขาอยู่ม.3คนนี้น่าจะเป็นแถวบ้านหมู่3ค่ะหมู่3เลขบ้าน23เจ้าที่เป็นอย่างไรบ้างอยากได้คชกุฎมหาลาภอยากได้มากใช่ไหมครับมอบให้พิเศษนะครับอันนี้เดี๋ยวประกาศผู้โชคดี3ท่านเนี่ยพิเศษนะแต่ว่าของคุณเนี่ยได้แล้วนะครับคุณสมหวังครับขอให้สมหวังนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งท่านถึงไปเที่ยวเลยพิเศษส่งมาขอแบบนี้ก็ให้ให้เลยใจดีครับเอสไม่ส่งมาค่ะไว้ใจแล้วนะนะครับอยู่หมู่3อยู่ม.3ก็ขึ้นป.4ตามดูคนนี้คชกุฎคุณสุไม่ใช่สุภกิจนะหรือว่าสุภกิจขอลายเซ็นสุภกิจเหรอสุภกิจหนูสะกดตามนี้ด้วยนะกไก่ต่อเต่าสุภกิจได้สุภกิจนะครับชื่อเพาะดีนะครับท่านไหนนะคะที่อยากจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพกองกฐินหรือว่าจะรีบโทรมาลงทะเบียนชื่อไพเราะพร้อมพิมพ์นะครับหอมช่วยนะครับก็จะได้หอมด้วยช่วยทรัพย์นะครับอย่าลืมนะเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขด้านบนโทรได้เลยนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่ท่านต่อไปเลยครับท่านผู้ชมครับคุณทัศน์ธฤทธิ์เลขบ้าน445/236ชุดแย่มากทั้งชีวิตทำยังไงดีคะทั้งชีวิตเลยครับเนี่ยฮะผมว่าแย่แล้วนะครับก็มันคืออย่างนี้เอาตรงๆดีครับว่ามันแย่ตรงไหนสาเหตุก่อนนะครับถ้าผมเนี่ยผมก็แย่อยากทำบุญอยากมองนู่นบอกนี่ให้เป็นโบสถ์เสร็จบ้างอะไรบ้างอันนี้มันเป็นเชิงบวกแต่ถ้าแย่เชิงลบนี่อันนี้น่ากลัวแล้วเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าจิตมันจะเสื่อมมันเหมือนร่างกายถูกบั่นทอนนะฮะพอเราคิดบ่อยๆปุ๊บเนี่ยสภาวะมันไม่อยากเดินต่อแล้วสุดท้ายนะสุดท้ายเราจะไม่เจอของจริงของแท้เลยในชีวิตอะไรก็เซ็งอะไรก็เบื่อแล้วสุดท้ายก็ครอบครัวก็อยู่ยากคำพูดแรงๆก็จะเกิดขึ้นมาเพราะว่าเมื่อเบื่อเท่าไหร่ชีวิตท้อเท่านั้นนะฮะมันเป็นภาระที่เกิดขึ้นในสภาวะอารมณ์ทำไงดีแนะนำนะครับอย่างเมื่อสักครู่นี้กับคุณสมพรนะฮะแล้วก็แนะนำคุณทัศกิจทัศกิจนะครับทัศฤทธิ์ใช่ไหมทัศฤทธิ์เนี่ยนะครับที่คุณเวลาเปลี่ยนนะเปลี่ยนประชื่อเนี่ยก็มีปัญหากับผมเนี่ยตัวสะกดนะครับนะฮะผมบอกเลยว่าคุณทัตฤทธิ์เนี่ยครับถึงเวลาแล้วนะที่จะต้องนั่งกสิณไฟเสริมฟูสร้างบารมีหรือกรรมฐานสมาธิที่วัดไหนสอนก็ได้เพราะว่าพอเราแย่ปุ๊บเนี่ยให้ผมไปสอน10ครั้งคุณก็ไม่ฟังหรอกนะฮะเพียงแค่เป็นแนวทางแต่ถ้าวัดวาอารามต่างที่มีพระนะฮะพระเถระเจ้าผู้ปฏิบัติดีคิดชอบเนี่ยเราไปเรียนธรรมะแล้วก็ธรรมะฟื้นฟูตรงนี้เยอะแยะเลยนะครับหลายที่เลยที่เขาปฏิบัติกันแล้วจิตมันจะดีมันมีค่ามากกว่ากองทองก้อนโตอีกนะชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยด้วยธรรมะกรรมฐานนะครับลองไปทำดูทัศกิจทัศฤทธิ์ทัศฤทธิ์นะ SMS ต่อมาชื่อก็งามนามก็เพราะนะครับคุณจักรินค่ะเลขบ้าน210จักรพะเยาเป็นยังไงบ้างครับโอ้เมื่อกี้เจอม.3วันนี้ม.5แล้วนะครับม.5แล้วใกล้จบแล้วใช่ค่ะนี่จักรพะเยาเลยอ่ะจักรพะเยานะครับสวัสดีเจ้านะครับถ้าเป็นผู้ชายก็สวัสดีครับนะฮะคุณจักรินว่าอย่างไรเป็นอย่างไรครับในช่วงนี้นะจักรินนะครับจักรินจะมีโชคลาภแล้วแหละและเลขบ้านเนี่ยเป็น210นะฮะเปรียบเสมือนเรื่องทุกขลาภเกิดขึ้นหนึ่งอยากให้ทําบุญใหญ่กับบ้านก่อนกับพระภูมิเทวาเจ้าตี้เจ้าตังนะเนี่ยแต่เจ้าตี้มั้ยเนี่ยเจ้าตี้อู้กําเมืองนะครับตรงนั้นเลยนะฮะไหว้บวงสรวงด้วยดอกไม้หลากสีนะครับเน้นดอกไม้หลากสีแล้วก็ส้ม5ผลก็เพียงพอแล้วนะฮะคือถ้าทางอีสานเราไหว้ศาลปู่ตาแต่ตรงนั้นก็เป็นศาลเจ้าตี้ศาลเจ้าตี้เจ้าตี้เท่าทางเนี่ยคนเหนือเหมือนกันเนี่ยอุ้มกับเมืองได้นี่พูดฟังได้อย่างเดียวเลยตอนนี้ค่ะเอาล่ะนะก็เนี่ยทำตามที่ครูฐานได้บอกกันละกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็ลุ้นนะคะ3ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับคชกุฎมหาลาภยังครบ3ท่านนะที่ครูฐานจะมอบให้ให้พิเศษมันเกิดไปใช่ค่ะก็รีบส่ง SMS เข้ามาได้นะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะThank you.